บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาทท้าวมขวะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่ออธิบายความท้าวมขวะนั้นเป็นพระนามหนึ่งของท้าวสักกะจอมสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเป็นมนุษย์ท่านไม่ประมาทชักชวนพรรคพวกทำบุญสั่งสมกุศลกรรมอยู่เสมอเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดเป็นท้าวสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าท้าวมขวะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนเพราะเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างจริงอย่างนั้นความโชคร้ายในมนุษย์ก็ตามการต้องไปอบายภูมิก็ตามล้วนมีความประมาทเป็นมูลทั้งสิ้นท้าวมขวะเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างไรโปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องท้าวสักกะหรือมขวะพระศาสดาประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้นเจ้าฤชวีพระองค์หนึ่งพระนามว่ามหาลิทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องสกะปัญหสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นสมบัติของท้าวสกะทรงรู้จักท้าวสกะด้วยพระองค์เองหรือไม่หนอหรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นทรงดำริชนีแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าทรงสดับสกะปัญหสูตรของพระพุทธองค์สงสัยว่าพระพุทธองค์ทรงรู้สมบัติของท้าวสกะทรงรู้จักท้าวสกะด้วยพระองค์เองหรืออย่างไรจึงตรัสเช่นนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่ามหาลิท้าวสกะนั้นตถาคตได้เห็นได้รู้จักมาเองคงเป็นท้าวสกะปลอมเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะมหาลิทูลเพราะท้าวสกะจอมเทพตัวจริงนั้นบุคคลเห็นได้โดยยากดูก่อนมหาลิพระศาสดาตรัสตถาคตรู้จักทั้งตัวท้าวสกะและทำอันทำบุคคลให้เป็นท้าวสกะด้วยต่อจากนั้นพระศาสดาทรงอธิบายพระนามของท้าวสักกะให้ท้าวมหาลิทรงทราบว่าที่มีพระนามอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุใดเช่นว่าที่มีพระนามว่ามขวาเพราะชาติที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมานพชื่อมะคะที่มีพระนามว่าบุรินทะเพราะชาติก่อนชอบให้ทานก่อนผู้อื่นที่มีพระนามว่าสักกะเพราะเคยให้ทานโดยเคารพที่มีพระนามว่าสหสักขะเพราะสามารถดำริข้อความได้ตั้งพันเรื่องในการเพียงครู่เดียวที่มีพระนามว่าสุชัมบดีเพราะทรงเป็นพระสามีของสุชาดาที่มีพระนามว่าเทวานมินทะเพราะทรงเป็นใหญ่กว่าทวยเทพทั้งปวงในชั้นดาวดึงอันหนึ่งท้าวสักกะนั้นสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญวัตถบท7ประการอย่างบริบูรณ์ตลอดชีวิตคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดา2. อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 3. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 4. ไม่พูดส่อเสียด 5. กำจัดความตระหนี่ได้ 6. มีวาจาสัตย์ 7. ข่มความโกรธได้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนมหาลิเราตถาคตรู้จักทั้งเท้าสักกะและทำอันทำบุคคลให้เป็นเท้าสักกะท้าวมหาลิทรงแสดงความประสงค์อยากทราบเรื่องท้าวสักกะสมัยเป็นมคะมานพพระศาสดาจึงตรัสเล่าให้สดับดังนี้เรื่องมคะมานพคนอย่างมคะมานพค่อนข้างหาได้ยากในอินเดียเขามองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนยอมสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมคะมานพเป็นชาวอัจละคามในแคว้นมคธวันหนึ่งออกไปนอกบ้านหยุดพักผ่อนในที่แห่งหนึ่งทำที่ตรงนั้นให้น่ารื่นรมน่าพักชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าดึงเขาออกแล้วเข้าอยู่แทนแปลว่ามาแย่งที่อย่างน่าด้านเขายอมให้โดยดีไปทำที่อื่นๆอีกก็ถูกแย่งหมดมคะมานพเห็นว่าคนที่มาแย่งที่อยู่ของตนนั้นมีความสุขเขาพอใจจากการได้เห็นความสุขของผู้อื่นนั้นจึงได้ทำสถานที่ให้เป็นโรมณียสถานไว้เป็นอันมากยอมให้คนทุกคนที่ต้องการเข้าพักพาอาศัยเขาเห็นบุญกุศลที่ได้ทำเช่นนั้นถึงฤดูหนาวได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้นถึงฤดูร้อนได้นำน้ำมาให้โปรดทราบว่าในอินเดียคนจนไม่มีที่อยู่อาศัยนั้นมากมายเหลือเกินพวกเขาเหล่านั้นอาศัยสถานีรถไฟบ้างตามฟุตบาทถนนบ้าง
ตามซอกตามมุมบ้างเชิงสะพานบ้างเป็นที่นอนคนพวกนี้นอนง่ายเห็นที่ว่างตรงไหนพอเหยียดหลังได้ก็เหยียดลงไปใครจะเดินก็เดินไปพวกที่นอนก็นอนไปมคะมานพคิดว่าโรมณียสถานและความสุขเป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งปวงจึงตกลงใจเที่ยวทำสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสาธารณสถานขอออกจากบ้านแต่เช้าทำหนทางให้ราบเรียบรานกิ่งไม้ที่ควรรานต่อมามีชายคนหนึ่งเห็นมคะมานพทำอยู่อย่างนั้นชอบใจในปฏิปทาจึงเข้าร่วมเป็นพวกเดียวโดยในนี้เขาได้เพื่อนร่วมงาน33คนทำทางและสถานที่ให้รื่นรมได้มากผู้ใหญ่บ้านมีจิตริษยาไม่ต้องการให้เด็กหนุ่มทำอย่างนั้นบอกว่าผู้ครองเรือนควรเข้าป่าหาเนื้อหรือปลามาแล้วต้มสุรากินกันจึงจะควรทำอย่างที่เด็กหนุ่มทำไม่ควรเขาพยายามห้ามแต่คณะของมคะมานพไม่เชื่อฟังคงทำเรื่อยไปผู้ใหญ่บ้านโกรธเคืองจึงไปกราบทูลพระราชาว่ามีพวกโจร33คนคุมกันเป็นพวกพระราชารับสั่งให้จับมายังไม่ทันสืบสวนสอบสวนรับสั่งให้เอาช้างเหยียบมคะมานพให้โอวาทแก่เพื่อนๆว่านอกจากเมตตาแล้วไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเลยขอให้แผ่เมตตาไปยังพระราชานายบ้านช้างที่จะเหยียบและตนโดยเสมอกันอย่าโกรธใครๆเพราะอนุภาพแห่งเมตตาช้างไม่อาจเข้าไปใกล้ชายหนุ่มทั้ง33คนได้พระราชาทรงสดับแล้วเข้าพระทัยว่าช้างกลัวคนมากจึงรับสั่งให้เอาเสือลำแพนคลุมคนเหล่านั้นเสียแต่ช้างก็ถอยหลังกลับวานจะใสเท่าไรก็ไม่ยอมเดินเข้าไปพระราชาทรงสดับพฤติการดังนั้นแล้วทรงดำริว่าต้องมีเหตุพิเศษอย่างแน่นอนช้างจึงเป็นอย่างนี้รับสั่งให้เรียกคน33คนเข้าเฝ้าพวกเจ้าไม่ได้อะไรจากเราหรือจึงประพฤติเช่นนี้ตรัสถามเรื่องอะไรพระเจ้าข้ามคะทูลถามเขาว่าพวกเจ้าคุมกันเป็นพวกเป็นโจรอยู่ในป่าใครกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าข้าผู้ใหญ่บ้านขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ทำทางไปสวรรค์ของตนนายบ้านชักนำข้าพระองค์ทำอกุศลเมื่อพวกข้าพระองค์ไม่ยอมทำตามเขาโกรธจึงมากราบทูลพระองค์อย่างนั้นแลแล้วมคะมานพได้ทูลความแต่ต้นจนอวสานในการกระทำของพวกตนพระราชาทรงสดับแล้วทรงโสมนัสตรัสว่าสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักคุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ไม่รู้จักจงยกโทษแก่เราเถิดพระราชาได้พระราชทานผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งบุตรภรรยาให้เป็นทาสของมคะมานพช้างเชือกนั้นให้เป็นพาหนะสำหรับขี่และหมู่บ้านนั้นทั้งหมดให้แก่มานพสหายทั้ง33คนปราโมทย์ยิ่งนักว่าได้พบผลบุญทันตาเห็นเปลี่ยนกันขี่ช้างไปปรึกษากันอยู่เสมอว่าพวกเราควรทำอะไรให้ยิ่งขึ้นตกลงกันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวรใน4แยกขนทางใหญ่จึงได้จัดหาช่างไม้มาสร้างศาลานั้นแต่ไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการทำนั้นมคะมานพมีภรรยา4คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมาและนางสุชาดานางสุธรรมาอยากจะร่วมกุศลในการสร้างศาลาบ้างจึงให้ค่าจ้างช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าให้ตนนายช่างทำช่อฟ้าเสร็จแล้วเอาผ้าพันซ่อนไว้มีอักษรจารึกที่ช่อฟ้านั้นว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมาเมื่อศาลาเสร็จถึงวันจะยกช่อฟ้าปรากฏว่าช่อฟ้ายังไม่มีช่างไม้ทำเป็นตกใจบอกว่าลืมไปไม่เป็นไรพวกเราจะหาช่อฟ้ามาเองพวกมคะว่าไม่ได้นายช่างบอกข้าพเจ้าไม่สามารถทำช่อฟ้าด้วยไม้ที่ตัดใหม่ๆได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ถากไว้ดีแล้วแห้งดีแล้วจึงจะใช้ได้เอ้าแล้วจะทำอย่างไรอาจมีช่อฟ้าขายในที่ใดที่หนึ่งเราขอซื้อเขาดีกว่าพวกเขาทั้งหมดที่เดินหาบ้านที่ขายช่อฟ้ามาพบที่บ้านของนางสุธรรมาจึงขอซื้อนางสุธรรมาไม่ยอมขายไม่ว่าด้วยเงินเท่าใดแต่นางบอกว่าจะให้เปล่าถ้ายอมให้มีส่วนบุญในศาลานั้นบ้างพวกมคะมานพยืนยันว่าจะไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ช่างไม้จึงว่าเว้นพรหมโลกเสียแล้วไม่มีที่ใดปราศจากสตรีขอท่านทั้งหลายจงรับช่อฟ้าไว้เถิดเพื่องานจะได้สำเร็จโดยเร็วพวกมคะมานพจึงต้องยอมรับช่อฟ้าศาลานั้น
แบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งสำหรับอิสระชนส่วนหนึ่งสำหรับคนเข็นใจและอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนไข้พวกเขาปูกระดาน33แผ่นใหญ่แล้วสั่งช่างไว้ว่าแขกมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใดจงพาแขกไปบ้านของผู้นั้นวันนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้รับรองให้ความสะดวกสบายแก่แขกทุกประการนายมะคะปลูกต้นทองหลางไว้ต้นหนึ่งไม่ห่างศาลานักแล้วทำเก้าอี้หินไว้โคนต้นไม้นั้นสำหรับคนจะได้นั่งเล่นคนที่มาพบเห็นศาลาก็ออกชื่อว่าศาลาสุธรรมาไม่มีใครรู้ชื่อของสหาย33คนเลยนางสุธรรมาฉลาดมากในการทำบุญและหาชื่อเสียงฝ่ายนางสุนันทาคิดว่านางสุธรรมาได้ร่วมบุญในการสร้างศาลาเพราะความฉลาดของตนจึงคิดว่าเราควรจะมีส่วนบ้างอันธรรมดาคนมาพักย่อมต้องการน้ำดื่มน้ำอาบเราควรให้ขุดสระมีบัวดังนี้แล้วให้ขุดสระโบกกรณีชื่อสระสุนันทาส่วนนางสุจิตราให้สร้างสวนดอกไม้อันสวยงามคนทั้งหลายเรียกกันว่าสวนสุจิตราส่วนนางสุชาดาคิดเสียว่าเราเป็นทั้งหลานและเป็นทั้งภรรยาของมคะสิ่งใดที่มคะทำก็ชื่อว่าเราได้ทำด้วยดังนี้จึงไม่ได้ทำอะไรส่วนตัวอันเป็นบุญกุศลให้เวลาล่วงไปด้วยการแต่งตัวอย่างเดียวมคะมานพบำเพ็ญคุณงามความดีอื่นๆและวัตถบท7ประการอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดเป็นท้าวสกะเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขา32คนก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันนายช่างเกิดเป็นวิศวกรรมเทพบุตรนางสุธรรมาสุนันทาและสุจิตราก็ไปเกิดเป็นเทพอับสรที่นั่นเหมือนกันมีแต่นางสุชาดาเท่านั้นไปเกิดเป็นนางนกยางช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอราวัณภายหลังท้าวสักกะได้ช่วยเหลือให้นางสุชาดาไปเกิดเป็นเทพอับสรเหมือนกันโดยวิธีให้รักษาศีลทำจิตใจให้ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งหมดได้เสวยทิพสมบัติมีความสุขอยู่ในโลกทิพย์เพราะมันสั่งสมบุญกุศลด้วยความไม่ประมาทดังนั้นพระควัตเจ้าจึงตรัสว่าอัปมาเรนะมคควาเดวานังเศรษฐังคาโตเป็นอาทิดังได้อธิบายมาแล้วสกะปัญหสูตรท้าวสกะทูลถามว่าเทวาและมนุษย์มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงต้องเป็นผู้มีเวรมีภัยมีการเบียดเบียนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าความริษยาและความตระหนี่เป็นเครื่องผูกพันร้อยรัดถามว่าอะไรเป็นเหตุของความริษยาและความตระหนี่ตอบว่าสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างถามว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างตอบว่าความพอใจถามว่าความพอใจมีอะไรเป็นเหตุเกิดตอบว่ามีความตรึกเป็นเหตุเกิดต่อจากนี้ท้าวสักกะก็ทูลถามปัญหาลึกลงไปอีกพระศาสดาก็ทรงแก้ลุ่มลึกลงไปตามลำดับจนท้าวสักกะได้บรรลุโสดาปัตติผลในครั้งนั้นที่ถ้ำอินทสารคูหาเขตเมืองราชคฤห์แคว้นมคธ